ร้านปีดงอาณาจักรแห่งความบันเทิงที่เหนือกว่าทีมการเสนอ Transformer ตกครามกับคนรู้จักรวาล走り出せこの想い未来へとトランスフォーマー導けよ自由へ強くなれイグニション君の中で目覚めた希望弾け飛んだ空の彼方จุดมุ่งหมายของ Noise Maze และ Soundwave Transformer ลึกลับก็คือการแก้แค้นดาวกีก้าวงแต่ทว่าก่อนที่พวกเขาจะทำสำเร็จก็ตกไพ่แพ้แก่ Vanguard Team ส่วนทางด้าน Ryker Jack และ Van Wolf ก็ท้าดวลกับ Frame Convoy เพื่อจะชิงตำแหน่งผู้นำของดาว Animatoros แต่ก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้และก็ทำให้ Frame Convoy ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งว่าตนมีความเป็นผู้นำที่แท้จริงหรือไม่นี่เสนอต่อเมืองเล็กในดาวดวงใหญ่การต่อสู้ไม่ใช่แค่เล่นงานอีกฝ่ายอย่างนั้นล่ะเลวไหลสิ้นดีต้องมีพละกำลังอันกล้าแกร่งจึงจะสมเป็นผู้นำนี่ตั้งหากที่จะกอบกู้ดาวอนิมาตรอสได้ข้าคิดไม่ผิดหรอกแล้วทำไมข้าต้องเก็บคำพูดมันมาคิดทำไมข้าหดหิดขนาดนี้ yeah! นี่เขาเป็นไงกันบ้างอะไลก้าแจ๊กกับแวงวูฟน่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกบาดเจ็บน้อยกว่าที่คิดนะแต่ที่แน่ๆน่ะเฟรมคอนวอยมันบุกมาถึงที่นี่แล้วระวังตัวด้วยล่ะเออได้หมอนั่นน่ะเหรอโอเคแค่นี้นะอ้าวฮึหมอนั่นเหรอเรียกเฟรมคอนวอยว่ามอนดั้นอย่างนั้นเหรอลอรี่นี่ร้ายขึ้นเยอะเลยฮะน่ากลัวกว่าเดิมซะอีกนะเฟรมคอนวอยน่ะยังจะหลงผิดไปสมคบกับพวกเดสทอนอยู่ได้ไม่ไหวเลยจริงๆลอรี่ทางโคบี้เป็นไงบ้างอ๋อค่ะเขาบอกว่าไลก้าแจ๊กกับแวงวูฟไม่เป็นไรมากอะค่ะอย่างนั้นเหรอแต่ว่าอีกนานไหมคะเนี่ยกว่าจะถึงที่หมายนะคะอีกไม่นานหรอกนะลงไปอีก 2-3 ชั้นก็น่าจะถึงแอร์เรียลึกสุดแล้วแล้วนะเฮ้ยอีกแค่อึดใจเดียวสินะอ๋องั้นเหรอขอบใจมากเลยงั้นทำอะไรกันน่ะเฮ้บัตจะขอใช้ไมครอนของข้าเพื่อมารวมเป็นไมครอนทีมฮะเอางั้นเหรอแหมแต่มันก็เหมาะกับนายแล้วนี่นาโอเคมาดูค่าดีบ้าเนอะเอาละเขาจะเปิดแล้วนะโอ้ยไมคอนทีมแถวตรงรับขันไม้แน่เอาละเดี๋ยวพวกเราจะบุกเข้าข้างในเพื่อสำรวจพื้นที่ทั้งหมดเดินแถวหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนบัตเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปดูพนักงานสิรู้แล้วล่ะครับผมแค่ซักซ้อมกันไว้ก่อนนะพวกผมจะไปรอทางโน้นนะครับ1212 1212เอ๊ะทำอะไรกันน่ะอะไรอ่ะบัตบัตเอ๊ะทำอะไรกันอยู่น่ะแปลกจังเลย
ภาพเงาพวกเนี้ยเป็นพวกไมครอนสินะตัวใหญ่กว่าผมเยอะเลยไม่เห็นจะต้องไปยืนเทียบก็ได้นี่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะน่าฮะฮะโอ้บาสบาสบาสดูจากข้อมูลแล้วเมืองนี้ไม่น่าจะมีเส้นทางไปยังแอเรียลึกสุดนะครับงั้นเราก็รีบไปตะลุยกันเลยได้เรียนรู้สงสัยเจ้าชะตาขาดซะแล้วเฮ้ยน้ำปากเก่งไปเถอะมาแล้วอยากจะเจอกับพวกเจ้าวันนาครับก่อนพวกข้าประมาทเกินไปและพวกข้ายังไม่รู้พลังของเจ้าด้วยคราวเนี้ยพวกเราไม่ยอมแพ้แน่นอนใช่อย่าเสียเวลาอยู่เลยใช่งั้นขอข้าลองดูก่อนแล้วกันเฮ้ยดูจากกลไกในนี้แล้วน่าจะมีไว้เพื่อเคลื่อนย้ายไปที่อื่นนะเป็นเส้นทางของพวกไมครอนของพวกไมครอนเหรอใช่ข้าเคยได้ยินเรื่องทางลับที่สร้างเอาไว้สำหรับพวกไมครอนโดยเฉพาะเดี๋ยวก่อนรอรี่แต่ว่าเราต้องรีบตามเข้าไปค่ะแน่นอนแต่ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปคนเดียวไม่ได้แต่ว่าบัสเนี่ยต้องเดือดร้อนเพราะหนูนะคะไม่หรอกนะคนที่ผิดก็คือข้าเพราะข้าอนุญาตให้เขาเข้าไปแต่ว่าข้าเป็นหัวหน้าทีมนี้เพราะฉะนั้นข้าต้องรับผิดชอบข้าต้องช่วยบัสกลับมาจงได้เชื่อใจข้าสิลอรี่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยมันทะลุไปถึงไหนนะเท่าที่ข้าเคยได้ยินมานั้นนี่มันอะไรกันน่ะเล็กกว่าเมืองอื่นๆบนดาวตรงนี้เยอะเลยขนาดเท่าพวกเราเลยนี่ครับที่นี่คือเมืองที่บรรพบุรุษของไมครอนสร้างเอาไว้ผมมีข้อมูลอยู่นานแล้วล่ะแต่เขาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะฮะโอ้มีพิพิธภัณฑ์ด้วยเหรอสงสัยบรรพบุรุษของไมครอนคงไม่มีกฎให้ทุกคนลืมเรื่องในอดีตเอาเถอะไหนๆพวกเราก็คงกลับขึ้นไปไม่ได้แล้วนี่นะพวกเราไมครอนทีมก็ไปสำรวจในพิพิธภัณฑ์กันดีกว่านะไปเลยพวกนี้ต้องหาเส้นทางลงไปยังชั้นล่างก่อนนะครับผมบัสพวกเรากำลังจะตามไปช่วยพวกนายเนี่ยอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปซะก่อนล่ะนะบัสโอ้โหโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วบัสไม่กลัวหรอครับกลัวกลัวหรอกลัวอะไรอ่ะกลัวเหรอฮะกลัวอะไรก็พวกหลงทางกันอยู่นะครับเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะฉันน่ะหลงจนชำนาญแล้วรู้เปล่าแล้วชำนาญเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังรีบไปสำรวจดูพิพิธภัณฑ์ให้ทั่วสิฮอปจริงไหมล่ะจริงด้วยสิผมนึกอะไรออกแล้วล่ะครับอะไรเหรอไมครอนอย่างพวกผมหรือกำเนิดขึ้นมาทำไมผมรู้เหตุผลแล้วล่ะครับยอดไปเลยงั้นก็ช่วยอธิบายหน่อยสิเราทรานสโฟเมอร์ไดกิก้าโรเนียพัฒนาร่างกายให้ใหญ่ยักษ์ตามสิ่งก่อสร้างแต่พวกเขาก็ได้รู้ถึงข้อเสียเปรียบนะครับมันก็เหมือนบนดาวโลกที่พวกไดโนเสาร์เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะขนาดของร่างกายอย่างนั้นใช่ไหมก็ทำนองนั้นแหละครับฉะนั้นการลดขนาดให้เล็กลงก็เพื่อความอยู่รอดอ๋อถึงได้มีพวกนายถือกำเนิดขึ้นมาจริงหรือเปล่าเพราะพวกผมเกิดมาตัวเล็กพวกผมถึงมีสมองอันชาญฉลาดใกล้เคียงกับมนุษย์โลกไงล่ะครับนี่ละอ๋ออย่างนี้นี่เองเนาะท่านเฟรชกันเนอร์ก็เคยพูดให้ฟังแล้วไงครับตอนที่เช็คข้อมูลในเมมโมรี่ของผมอย่างงั้นหรอกเหรออะไรที่เป็นสาระให้ฉันจำไม่เก่งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องในหนังนะฉันจำแม่นเลยแล้วจะบอกให้นะจื้อแปลว่าเดี๋ยวลืมอีกสิเอ้ยก็มันก็แง่อยู่แล้วจะถอยเอานะสรุปว่าพวกเรานะถึงได้สีปึกกันไงแล้วใช่ไหมพวกเรานี่ขนาดหลงทางนี่เนี่ยยังไม่สลดเลยนะพวกเราก็มีสมองอันปราดเปรื่องเป็นอาวุธอยู่แล้วนี่จริงไหมล่ะฮะหมองนะอันนั้นมันก็จริงนะครับงั้นทีนี้นะเรามาสำรวจเมืองนี้ให้ทั่วเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่หน่อยเป็นไงฮ่าอย่างพวกเจ้าข้าเผาทีเดียวก็ร่วงแล้ว
แน่จริงก็ลองดูแล้วกันย่าฮิย่าฮิย่าเป็นไงเห็นฝีมือหรือยังฝีมือกระจอกแค่นี้ทำอะไรเข้าไปได้หรอกถ้างั้นเดี๋ยวจะได้เจอที่เจ๋งกว่านี้ฮิฮะอะไรกันนะ Triangle Attack Warship Ignition Double Exhaust Giga Vanisher Twin Sarge Missile เป็นไงล่ะทีนี้จะมีกระจายอยากจะสู้กับพวกข้าหรือยังล่ะเจ้าโมไทยมันฝีมืออ่อนหัดแต่ไม่เป็นไรมันก็เหมาะกับปลาซิวปลาสร้อยอย่างพวกเจ้าแล้วปลาซิวปลาสร้อยเหรอคำเนี้ยข้าไม่ขอรับหรอกคำนี้มันเหมาะกับเจ้ามากกว่านะปากดีนักงั้นเข้ามาได้เลยว้าตรงนี้น่ะเป็นสวนสาธารณะใช่หรือเปล่าใช่แล้วนะครับโห้ยไว้ให้ไมค์ครั้นได้ออกมาวิ่งเล่นหรือว่ามางีบในต้นไม้กันเนี่ยฮะเออหงีบน่ะคงไม่มีหรอกครับแต่วิ่งเล่นคงจะมีแน่อ๋อเหรองั้นเรามาเล่นกันมาตามข้อมูลที่มีเขาว่าเมืองนี้มีสวนสนุกด้วยนะครับฮ่าจริงเหรอสวนสนุกอย่างนั้นเหรอดีเหมือนหรือเปล่าอยากไปเล่นจังเลยผมเองก็สนใจอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะฮ่าสนไม่จริงไม่จริงมั่งแค่นิดหน่อยจริงๆอ่ะเหรอจริงๆก็เยอะอยู่หรอกเห็นมั้ยล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยตะลัน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 เอ๊ะอะไรนั่นน่ะโอ้โหซากเนี่ยนะยังกับโดนสัตว์ประหลาดถล่มเมืองไงอย่างนั้นเลยแย่แล้วล่ะครับซากนี่น่ะเพิ่งจะถูกถล่มมาหยกๆเหรอจริงเหรอไม่ตกใจเลยหรอครับจะสัตว์ประหลาดมันอาจจะยังอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะจะให้ทำยังไงดีล่ะครับถึงถ้าเราต้องเจอกับมันตอนนี้เราคงจะสู้มันไม่ได้แน่เลยจะทำยังไงดีล่ะครับคิดหน่อยสิทำไงดีเราเป็นไปได้แย่แล้วเฮ้ยฮอปช่วยด้วยครับช่วยด้วยพวกคุณอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะพวกกันกันละสิคนวอยปวดท้องแล้วครับฮะบ้าดูไปแล้วทุกคนทุกคนฟังฉันนะฟังฉันครับอะไรครับโอ้ยฉันคิดว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆแล้วก็รีบหนีไปจากที่นี่กันดีกว่านะจริงไหมล่าเออถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเมื่อกี้เธอแกล้งแล้วเมื่อกี้นั่นแกล้งปวดแล้วครับอันก็ใช่สิไม่งั้นพวกนายจะเงียบไม่ยอมฟังฉันหรอเอ้ายนี่มันเสาอะไรเนี่ยร้อนหาที่จริงๆเฟรมคอนบอยเดี๋ยวทุกคนใจเย็นก่อนเฟรมคอนบอยเนี่ยไม่ใช่คนชั่วสักหน่อยนี่แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงก็ลอรี่เนี่ยเคยบอกผมมาอย่างนี้คุณหนูเคยบอกเจ้าเหรอใช่แล้วครับแล้วก็เพิ่งจากกันมาเมื่อตะกี้นี่เองอะครับแล้วเขาโกรธหรือเปล่าเปล่าเขาไม่โกรธแล้วครับเขาบอกว่าคุณก็คงจะมีเหตุผลของคุณนะฮะดีที่ยังเข้าใจแต่ข้าไม่อยากแล้วอยากจะคุยเรื่องอะไรล่ะฮะแล้วจะให้เริ่มยังไงดีล่ะอาน่ามีอะไรก็พูดมาได้เลยคือเมื่อกี้ก็เห็นเจ้าหลอกเจ้าพวกนั้นอยู่หลอกเหรออ๋อที่แกล้งปวดท้องนั่นแหละข้าทำแบบนั้นไม่เป็นช่วยบอกข้าหน่อยสิเจ้าคิดว่าความเป็นผู้นำคืออะไรฮะที่มาอารวาสที่นี่เพราะว่าหงุดหงิดเรื่องนี้น่ะเหรอฮะทำมันเถอะแต่จะถามมากจะได้ไหมอ๋อได้เลยงั้นผมก็จะสอนเรื่องความเป็นผู้นำให้เองนะฮะเอาละทุกคนมานั่งที่นี่นั่งที่เหรอนั่งที่นั่งที่อ่ะพวกเขาก็มานั่งข้างหน้าสินั่นแหละนั่นแหละนั่งเรียงพร้อมมากกันเลยทีนี้จะขอเช็คชื่อแล้วนะเช็คชื่ออีกใช่เอ้าตรงโน้นเงียบก่อนเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเย
ยอมแพ้หรือยังเป็นไงล่ะร้ายไม่เบาเลยนะยังก็ช่วยไม่ได้ถ้าพวกต้องเอาจริงแล้วนะมันเลยพวกข้าไม่หวั่นอยู่แล้วพวกเจ้าได้เกิดใหม่แน่เพราะเราต่างก็เกิดใหม่เหมือนกันความแตกต่างของขุมพลังจึงยังเท่าเดิมแต่เจ้ากับพวกข้าน่ะเกิดใหม่ด้วยคนละจุดประสงค์กันเดี๋ยวเจ้าจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงข้าก็อยากจะเห็นเหมือนกันเอาละสมมุติว่าเพื่อนๆ5คนออกไปหาสมบัติแล้วก็เจอสมบัติ6ชิ้นแล้วถ้าเป็นเฟรมคอนวอยเนี่ยจะแบ่งกันยังไงคนที่เก่งที่สุดก็ควรจะได้ไป2ชิ้นพวกที่ด้อยกว่าคงไม่กล้าโวยหรอกใช่เปล่าเนาะโอ้จุ๊ๆๆไม่มีน้ำใจเอาซะเลยน้ำใจแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยก็ต้องตอบว่าแบ่งคนละ1ชิ้นส่วนอีก1ชิ้นที่เหลือก็ต้องแบ่งเท่าๆกันทั้ง5คนไงแล้วอะไรของเจ้าเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนๆ5คนง่วงนอนแล้วแต่ว่าเตียงเนี่ยมันมีแค่4เตียงถ้าเป็นเฟรมคอนวอยเนี่ยจะทำยังไงคนที่ด้อยที่สุดก็ต้องยอมเสียสละให้คนอื่นนะสิตอบผิดแล้วต้องตอบว่าออกไปกลางเต็นท์นอนข้างนอกด้วยกันทั้ง5คนเลยสิดิแบบนี้มันมากเกินไปแล้วมั้งเจ้าไม่เห็นบอกว่ามีเต็นท์ด้วยนี่นะอันนี้ก็ต้องคิดเอาเองหน่อยละเรื่องแบบนี้มันมีที่ไหนแล้วโอ้โหก็ทำไมจะไม่มีเล่าก็คำถามเนี่ยพ่อผมเคยถามมาตั้งแต่ผมยังเด็กพ่อเนี่ยยังชมว่าผมเก่งโตขึ้นเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่ดีได้แน่เลยข้าไม่คิดจะทำอะไรแหกกฎเช่นการหาเต็นท์มานอนแบบนั้นจะเป็นไรเลยแค่จะแหกกฎซะบ้างเพื่อความยุติธรรมจะพูดออกไปเองนะงั้นเหรอให้แหกกฎก็ได้อ๋อได้สิฮะแหกกฎสงสัยเขาอาจจะคร่ำครึหรือยึดติดกับกฎมากเกินไปเพราะข้าคือเฟรมคอนวอยพูดอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะฮะข้าก็งงอยู่เหมือนกันไม่เข้าใจเหรอก็ไม่เข้าใจต่อไปอ้าวโซนิคบอมเบอร์เราก็เจอตัวจนได้นะฉันเป็นห่วงแทบแย่เลยแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่ล่ะฮะผมกำลังเปิดคลาสสอนความเป็นผู้นำอยู่อะฮะเฟรมคอนวอยสวัสดีคุณหนูแล้วเราก็ได้เจอกันอีกจนได้มารวมกลุ่มอยู่กับบัสแสดงว่าคิดจะแยกวงกับพวกเดสตรอนแล้วล่ะสิจริงด้วยงั้นมาเป็นพวกกับไซเบอร์ตรอนซะเลยสิฮะเฮ้ยเฟรมก็เฟรมคอนวอยโจทย์อ้าวเดี๋ยวครับเฟรมคอนวอยเนี่ยไม่ได้คิดจะมาหาเรื่องนะพวกเจ้าเรียงหน้าเข้ามาได้เลยอ้าวทำไมล่ะฮะอย่านะครับเฟรมคอนวอยบัสนี่แหละวิธีคิดของเขาล่ะอ๋อเหรอเอาไงดีล่ะเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอยากจะไปต่อก็ต้องล้มข้าให้ได้ซะก่อนตกลงข้ารับคำท้าทั้งเราก็มาเริ่มกันได้เลยถ้าขอก่อนก็แล้วกันเต็มเข้ามาอีกทีนี้ก็ตาข้าบ้างละได้เลยเฮ้ยเข้ามาได้เลยคนต่อไปเข้ามาได้เลยดีงั้นต่อไปของข้าเองไม่ต้องช้าก่อนเอ๊ะต่อไปข้าขอลุยเองโอ้โหงานเข้าโซนิคบอมเบอร์มาประสานร่างกับข้าอะไรเนี่ยมันต้องอย่างนี้สิผู้การกาแล็กซี่คอนวอยริงอัพประสานร่าง
ร่างประสานโซนิคคอนโวยแรดซอสดาบคู่โอ้ยพอกันสักทีเถอะครับจะทำแบบนี้ไปทำไมกันนะครับนี่อย่าไปห้ามเขาเลยนะเบิร์ดลอรี่นี่แหละคือทางออกที่ดีที่สุดละแล้วก็ยืนดูอยู่เฉยๆกันเถอะนะดีกว่านะก็ได้เอาละนะโซนิคคอนโวยไปเลยย่าเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยเฟลมคอนวอยพวกเจ้าก็รีบไปซะสิข้าแพ้เจ้าแล้วพวกเจ้าก็รีบไปกันซะสิได้เงินข้าไปนะทำไงได้ล่ะชวนแล้วแต่เขาไม่ยอมมาด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเขาหรอกเขาน่าคิดได้แล้วเขาน่าไม่กลับไปอยู่กับพวกเดสตรอนแน่รู้ซึ้งกันหรือยังอ่ะพวกเจ้ามันก็แค่ปลาซิวปลาโซ่อย่างที่บอกนะพวกเราต้องไปยังแอเรียลึกสุดเพื่อจะไปหาแพเนตฟอสแห่งดาวที่เกาหลีเหนือแล้วก็ถึงเวลาที่ข้ากับมาสเตอร์กันมาต้นจะต้องดวลกันซะแล้วอาจจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาจามด้วยนะนั่นมันซุปเปอร์สตาร์กรีมนะแถมยังมีการ์ดเชลมาจามด้วยมันต้องสนุกแน่นแน่เลยติดตามชม Transformer สงครามจักรวาลทุกจักรวาลในตอนหน้าตอนแพเนตฟอสชิ้นสุดท้ายจงปกป้องจักรวาลเราเรียนล่าง